พาดกินลูกของกกวาไปแล้วแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนต่อจากความเดิมครั้งที่แล้วนะคะที่พี่กุ๊กกุ๊กมาบินโดรนเพื่อจะจับปลาบ้านร้างแต่ดันเจอดีเจอผีกุ๊กกุ๊กที่อุ้มลูกสู้กับพระกินผีเฮ้ยแต่ว่าตอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่แสงอ่ะกำลังเข้าไปช่วยลูกของโกโกวาเฮ้ยแล้วพี่แสงจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะระหว่างมาบินโดรนดูต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้นะเฮ้ยพากินลูกของโกโกวาไปแล้วทำยังไงดีเด็กเป็นอันตรายอ่ะเฮ้ยอย่างนี้มันแย่มากเลยนะเฮ้ยแล้วพี่แสงอยู่ไหนอ่ะพี่แสงยังไม่มาเฮ้ยพี่แสงขึ้นไปแล้วยังไงเฮ้ยพี่แสงอยู่ตรงบันไดแล้วทุกคนเฮ้ยพี่แสงระวังโอ้ยเดียวไปด้วยเฮ้ยพี่แสงกำลังพูดอะไรอ่ะแล้วก็มดเข้าไปเฮ้ยพี่แสงใช้กระชอนควบหัวพากินผีเฮ้ยจับได้แล้วเฮ้ยหายไปไหนอ่ะทำไมล่องหนย่อยสลายเป็นควันไปแล้วจริงเหรอเฮ้ยเราเร่งไปหาพี่แสงที่บ้านร้างดีกว่าเอาอุปกรณ์ไปด้วยพี่แสงจะเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่รู้ไปรีบไปดีกว่าโอเคพี่แสงพี่แสงพี่แสงมาทางนี้มาทางนี้พี่มาทางนี้เอ้าพี่แสงกระโดดข้ามมาดิเต็มๆเลยแต่ผมหมายถึงว่าเหนื่อยเจอพระเต็มๆพระหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาพระเหรอเออไม่ได้สังเกตดีๆแต่ว่านี่มันมีเลือดเต็มหน้าแล้วก็เต็มปากแล้วก็ฟันจะดับดำๆยาวๆแหลมๆนั่นมันคือพระกินผีในตำนานเฮ้ยแล้วลูกกวาล่ะไหนมันหายไปกับพระแล้วอะเอาพอพี่ถ้าแบบนี้จริงๆก็หายไปหมดเลยเหรอแสดงว่าเนี่ยกระชอนเนี่ยมันต้องมีพลังอะไรแน่เลยไม่ใช่หรอกพระกินผีอ่ะเป็นผู้เล่นวิชาอาคมไสยเวทไสยมืดมนต์ดำต่างๆไงเขาจะมีวิชาแบบว่าจงมองไม่เห็นกูจงล่องหนจงล่องหนแล้วก็หายไปเลยไงเฮ้ยแล้วตำนานพากินผีอ่ะพี่แสงเคยพูดไว้ในช่องนี้นี่คะโอ้เฮ้ยทุกคนถ้าใครอยากรู้ตำนานพากินผีนะก็ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยเฮ้ยอย่างหลอนอ่ะแล้วถ้าเราช่วยใครไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยไหนๆก็ช่วยใครไม่ได้แล้วพี่แสงภารกิจเราอ่ะคือการมาช่วยน้องปลานี่น้ำพวกนี้มันเน่ามากเลยปลาน่าจะไม่อยู่แล้วอะมันจะเน่ามันก็เน่าอะค่ะแต่ว่าเราอะลองให้อาหารล่อเขาก่อนนี่เราเอาอาหารปลาให้เขาดีกว่าดีนะเนี่ยที่พกมาด้วยอะเฮ้ยแต่มันเนี่ยเหมือนอาหารปลาทองเลยอะดูดิเนี่ยแต่เขาน่าจะกินอยู่เนาะมีสีเขียวสีแดงสีคริสต์มาสเร็วๆหน่อยสิกุ๊กพี่ร้อนนั่งร้อนแล้วก็อยากตักเร็วๆแล้วเนี่ยแต่พี่แสงอะดูลาดเราด้วยนะว่าถ้าเจอผีโกโกวาหรือว่าพากินผีรีบบอกนะมาเร็วไปเยอะๆหน่อยสิหายไปไหนหมดอ่ะจะบอกนะว่าปลาในบ่อเนี้ยโดนกินไปหมดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปูลงให้อาหารดิเฮ้ยเอามาแล้วอุ้ยตอนแรกนึกจะไม่มีแล้วอ่ะอุ้ยจำเลยพี่แสงตักเลยแล้วทำไมบนตัวมันมีลายดำๆแบบนี้มันเป็นพันอะไรคะ
อุ้ยอุ้ยนี่คือปลาดุกใช่ไหมน่าจะใช่แต่เฮ้ยใช่หรือเปล่าทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นปลาดุกปลาช่อนหรือว่าปลาดูดปลาอะไรช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะโอ้โหเอาใส่เอาใส่เอาใส่พี่ใส่ใส่เลย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 มันขำมันขำมันขำมันตลกเหรอโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วว่าปลาล่องหนเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องล่องหนพี่แสงเมื่อกี้พี่แสงบอกว่าพระกินผีอะล่องหนใช่ไหมใช่แล้วผีกุกกุ๊กก็ล่องหนแล้วถ้ามันล่องหนแสงมันก็ยังอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้เดี๋ยวนะถ้าเรามาอยู่ขอบสระน้ำแบบนี้แล้วพี่ก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยอาจจะตกน้ำก็ได้นะ